ทุกขสูตรว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งที่เป็นทุกข์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาสโปรดแสดงพระธรรมเทศนาโดยสังเขปแก่ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุสิ่งใดแลเป็นทุกข์เธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสียข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทราบแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วดูกระพิกษุก็เธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เป็นทุกข์ข้าพระองค์ควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆเสียข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอัดแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้แลดีแล้วดีแล้วภิกษุเธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างยอ่อ โดยพิสดารอย่างดีแล้วดูกระพิกษุรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นทุกข์ควรละความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเสียเธอพึงทราบอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้เถิด ครั้งนั้นแหละภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลิอนอนุโมทนาพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแหละเธอเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่ ไม่นานเท่าไหร่ก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ภิกษุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายจบทุกขสูตร